อีกคนที่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็ออกมาให้ข่าวอย่างต่อเนื่องรุนแรงบอกว่าครั้งนี้เป็นการสู้แบบหลังพิงเชือกก็คือทนายความนะคะทนายอนันตชัยชัยเดชเนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความทั้งของบิ๊กโจ๊กในคดีที่ว่าจะสู้อย่างไรถูกกลั่นแกล้งหรือไม่รวมถึงคดีของตำรวจ8นายแต่ปรากฏว่าเมื่อวานพอช่วงเช้ามันมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ก่อนทนายอนันตชัยจะเปิดคือบิ๊กเซอร์ไพรส์ภาพหวานเจี๊ยบก็ดูเหมือนว่าจะมีการโพสต์ Facebook จากฝั่งของทนายอนันตชัยลักษณะเปรียบเปรยจากเรื่องสามก๊กบอกว่าถ้าตัวเองเนี่ยเป็นแม่ทัพนะแล้วก็ง้างลูกศรและจะยิงศัตรูและแต่ตอนนั้นทางฮ่องเต้บอกว่าขอเจรจาก่อนเพราะว่าศัตรูเขาขอเจรจาจะทำอย่างไรซึ่งท่านวันนี้ก็ออกมาเปิดใจกับ PPTV เป็นสัมภาษณ์พิเศษนะคะบอกว่ายังไงก็จะทำคดีให้ถึงที่สุดเอาอยู่เอาต่อไม่แพ้ก็ถือว่าเสียหายแล้วก็มองว่าการทำคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมีเหรียญสองด้านคือท่านบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าท่านเนี่ยจะทำคดีให้กับผู้ชนะอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าตำรวจทั้ง8นายเนี่ยทำผิดก็จะทำในส่วนนั้นด้วยค่ะนี่เป็นการสัมภาษณ์พิเศษทนายอนันตชัยชัยเดชทนายความนะคะที่ได้รับการประสานจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.แล้วก็ตำรวจทั้ง8นายที่ถูกออกหมายจับเกี่ยวกับคดีเว็บพนันท่านก็บอกนะคะว่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ PCT ชุดจับกุมเนี่ยตั้งใจที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างนางสาวมินนี่กับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยหรือว่ารองหนึ่งเพราะว่ามันเห็นภาพออกมาค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันซึ่งต่อมาทั้งสองคนก็ยอมรับแหละว่าเคยคบหากันช่วงหนึ่งรวมถึงเชื่อว่าตำรวจตั้งใจจะเปิดเส้นทางการเงินเว็บพนันที่ถือเป็นความลับทางราชการออกมาสู่สาธารณะเพื่อกลั่นแกล้งดิสเครดิตนายตำรวจระดับสูงซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงใครก็บิ๊กโจ๊กนั่นแหละค่ะมองว่าเป็นการดิสเครดิตค่ะและแม้ว่าเส้นทางการเงินของกลุ่มตำรวจจะเชื่อมโยงกับบัญชีม้าของเว็บพนันจริงแต่ก็บอกว่าคดีอาญาเนี่ยต้องดูที่เจตนาว่าจงใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงหรือไม่เมื่อถามว่าจากประสบการณ์การว่าความมามองว่าตำรวจที่มีเส้นทางการเงินโยงไปถึงเครือข่ายเว็บพนันจะรอดจากคดีทั้งหมดหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดอยู่ที่พยานหลักฐานถ้าหลักฐานแน่นว่ากระทำความผิดจริงก็มองว่าการทำลายพยานหลักฐานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากยังไงก็ต้องรับผิดอยู่ดีแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนคือท่านบอกน้องว่า8คนเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ร่วมกันก็จะจับมาใส่ตะกร้าใหม่แล้วก็ดูว่าใครที่ชัดจริงๆหรือว่าใครที่ไม่ได้ทำผิดอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาค่ะสำหรับการทำคดีนี้ทนายอนันตชัยบอกว่าเป็นเหรียญ2ด้านคือเป็นได้ทั้งทนายโจทก์แล้วก็ทนายจำเลยคดีจะแพ้หรือชนะอยู่ที่พยานหลักฐานและหากแพ้ก็คิดว่าไม่เสียหน้าอย่างแน่นอนค่ะถ้าแพ้เสียหน้าบอกเปล่าไม่เกี่ยวกันเลยคดีนี้เนี่ยที่ผมมารับทำเนี่ยผมเป็นเหรียญ2ด้านนะผมเป็นได้ทั้งโจทก์และจำเลยเป็นได้ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ต้องหานะในการทำหน้าที่แทนในฐานะทนายดังนั้นคดีแพ้หรือชนะนี่มันอยู่ที่พยานหลักฐานแล้วก็ฝีไม้ลายมือของทนายก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ต้องประกอบกันแต่ว่าถ้าพยานหลักฐานมันแม่นแล้วเนี่ยเราไปทำลายพยานฐานมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวตนของแต่ละคนที่ทำเอาไว้ว่าคุณทิ้งล่องรอยของพยานหลักฐานไว้ให้เขาจับได้หรือไม่อีกเหตุผลที่ต้องไปสัมภาษณ์ทนายอนันตชัยพี่จอยเพราะว่าท่านสั่งเลยนับตั้งแต่วันนี้ที่มีการแถลงข่าวกันก็คือจะไม่ให้บิ๊กโจ๊กกับลูกน้องพูดแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวต้องว่าความให้แล้วก็ต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานท่านบอกว่าบิ๊กโจ๊กเวลาพูดเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่าใครก็ตามที่มีการเอ่ยชื่อว่าให้เงินหลังจากนั้นทนายพูดคนเดียวนักข่าวก็ต้องไปถามคนเดียวค่ะใช่ค่ะทีนี้มาดูกันเรื่องคดีความนะคะที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็โอ้โหกำลังตำรวจทั้งคอมมานโดทั้งสอทไปเต็มเลยเราก็สอบถามว่ามีความคืบหน้าอย่างไรท่านบอกว่าตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนกำกับดูแลแล้วอันนั้นก็ว่ากันไปค่ะแต่ว่าคดีเว็บพนันก็ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาที่ไปถึงบิ๊กโจ๊กคือคดีจะอยู่ที่ลูกน้องทั้ง8คนนะคะไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงตัวบิ๊กโจ๊กแต่หากสุดท้ายมีการแจ้งข้อกล่าวหาในฐานะทนายความก็ต้องเข้าไปดูแลเรื่องทั้งหมดทั้งของลูกพี่แล้วก็ของลูกน้องเพื่อให้การซักพยานในคดีเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะทนายอนันตชัยยังบอกว่าในการทำคดีตัวเองมีสโลแกนของการเป็นทนายความด้วยนะคะบอกว่าลูกความคือลูกผมคำว่าลูกความมันมีคำว่าลูกอยู่ด้วยตัวเองมีสโลแกนแบบนี้ใครทำร้ายลูกความคือทำร้ายลูกผมเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นพ่อก็ต้องปกป้องและดูแลอย่างเต็มที่อย่างเรื่องการดิสเครดิตตอนนี้ได้ตั้งทีมงานวอร์รูมรวบรวมข่าวแล้วว่ามีใครที่หมิ่นประมาทบ้างค่ะ
ผมมีสโลแกนในการเป็นทนายของผมว่า ลูกความคือลูกผมใครทำร้ายลูกความคือทำร้ายลูกผมเพราะฉะนั้นในเมื่อผมเป็นพ่อเนี่ยผมไม่ต้องปกป้องและดูแลเขาอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับเราต้องช่วยลูกของเราให้ได้แสดงว่าจะมีการฟ้องกลับถ้าไปถึงก็จะทำเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ให้ตั้งให้วอลลุ่มไปว่าให้ปิ้นสื่อต่างๆในการให้สัมภาษณ์ของบุคคลดังกล่าวคือเขาพูดอะไรเราจะให้ถอดเทปมาแล้วก็เราจะดูว่าตรงนี้มินหรือไม่มินตรงนี้เข้าข่ายไหมนะครับอย่างคำพูดที่บอกว่าหลักฐานไปถึงบิ๊กโจ๊กแน่นอนเรื่องเว็บพนันอันนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะว่าเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงค่ะครับอันนี้ก็จะเอาผิดด้วยเอาผิดด้วยครับทีนี้ถามต่อนะคะการค้นบ้านการแจ้งข้อหากับลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยหลายคนมองว่านี่เป็นการล้างบางบิ๊กโจ๊กเลยหรือเปล่าล่ะทนายบอกว่าลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะนี่ย้อนกลับไปยุคของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชตอนนั้นก็เคยถูกกลั่นแกล้งมีคดีความเป็น10คดีค่ะให้ปลดออกจากตำแหน่งมาแล้วแต่สุดท้ายท่านก็สู้แล้วก็กลับมารับตำแหน่งได้มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยุคนั้นรุนแรงกว่านี้มากเพราะฉะนั้นคดีของบิ๊กโจ๊กมองว่ายังไงก็เอาอยู่ค่ะหลายคนวิจารณ์บอกว่าการต่อสู้กันครั้งนี้มันคือการล้างบางบิ๊กโจ๊กจะไม่เหลือละจะเอาตายเลยมองไงบ้างคะท่านเสรีก็เคยโดนอย่างนี้แหละจำได้ไหมครับเมื่อสมัยก่อนที่ท่านเป็นผบ.ตร.ถูกปลดถูกให้ออกแล้วท่านก็สู้มามีคดีเป็น10คดีท่านก็สู้มาจนชนะสุดท้ายก็ต้องคืนตำแหน่งให้ท่านเพราะท่านไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาจะทำกับพลเอกสุรเชษฐ์กับท่านเสรีเนี่ยผมว่าท่านเสรีแรงกว่าอันนี้ผมเอาอยู่อีกประเด็นนะคะที่ทนายเล่าให้ฟังก็คือว่าหลังรับทำคดีให้ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชอดีตผบ.ตร.ด้วยเพราะว่าเคยว่าความให้เมื่อนานกว่า20ปีที่แล้วนะคะและที่มารับทำคดีของบิ๊กโจ๊กก็เพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนดีนี่การันตีมาแบบนี้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตัวเองรู้จักวงการตำรวจดีใครที่เป็นใหญ่ลูกน้องก็ใหญ่ตามทำให้ต้องเหยียบกันเพื่อที่จะชิงตำแหน่งซึ่งตัวเองมองว่าเป็นสัจธรรมของโลกอยู่แล้วค่ะจริงๆนอกจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ได้คุยกันน้องก็ถามนะคะว่าทนายนันทชัยเนี่ยทำไมถึงจู่ๆมาเป็นทนายความให้บิ๊กโจ๊กหลายคนสงสัยเนาะสนิทกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามีความสัมพันธ์ยังไงท่านบอกว่าจริงๆมีคนนึงแนะนำให้ก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปทำคดีให้คุณชูวิทย์ด้วยใช่ไหมคะคดีที่ฟ้องกับคุณสันทนะท่านบอกว่าเนี่ยได้คุยกับ2คนเนี้ยทำให้มั่นใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเนี่ยก็เคยด่าบิ๊กโจ๊กมาก่อนคดีมังกรฟ้าที่ทำเรื่องของลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วก็มีการไปบุกค้นของตำรวจนะคะทนายนันชัยเนี่ยเป็นทนายให้กับลอตเตอรี่มังกรฟ้าบอกว่าตอนนั้นแถลงข่าวด่าบิ๊กโจ๊กมาแล้วแต่ว่าพอไปถามท่านเสรีพิสุทธิ์กับคุณชูวิทย์คอนเฟิร์มว่าถูกกลั่นแกล้งแน่นอนก็เลยช่วยในมุมมองของทนายนะคะเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงยังไงก็เลยรับทำคดีแต่ว่าพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วทนายประกาศชัดเลยบิ๊กเซอร์ไพรส์อ่ะคือสู้หลังชนฟ้าสู้หลังพิงเชือกโจ๊กอัคคณีคือวัฒกรรมเยอะมากค่ะแต่ว่าพอมีภาพบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อกอดกันแล้วก็มีโพสต์นั้นคือหลายคนมองว่าต้องเบรกแล้วใช่ไหมใช่คือเซอร์ไพรส์ยังมีไหมคะโพสต์เนี้ยมันเหมือนกับว่างางและงางลูกศรจะยิงธนูเพราะว่าทนายเนี่ยบอกว่าความจริงไม่มีอะไรคือก็แค่ชอบแบบว่าบทกวีอะไรอย่างนี้เฉยๆไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยจากโพสต์นี้แหละเราก็ถามแล้วนะคะว่าสุดท้ายสัปดาห์หน้าจะยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไหมท่านบอกว่ามีแน่นอนแต่ว่าขอเลื่อนนิดนึงจาก3ตุลาคมวันอังคารเป็นพฤหัสบดีที่5ตุลาคมเนื่องจากตัวเองเนี่ยมีนัดหมายพูดคุยกับมินนี่เพราะว่ามินนี่ให้ข้อมูลมาน่าสนใจขณะเดียวกันบอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่เชื่อมโยงกับคดีที่ตัวเองรับทำแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ขอเตรียมเอกสารรวมถึงปรึกษากับมินนี่ก่อนเพราะว่าเธอกำลังจะเดินทางกลับต่างประเทศค่ะค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย